สวัสดีค่ะสวัสดีงามงามฝากช่องใหม่ใหม่เอี่ยมกันเลยสาอาหารใต้ร้อยแรงช่องใหม่เลยค่ะช่องใหม่ไม้เอาไปดูกับข้าวพื้นบ้านไปดูพวกอาหารทะเลสดสดไปดูประเพณีพื้นถิ่นคนใต้ว่าเขากินกันยังไงกับข้าวอาหารใต้อยู่ยังไงใต้แท้ๆนะเจ้าของช่องนี่ใต้แท้ๆจ้ะกับข้าวใต้ๆอ่ะข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งจริงๆด้วยนะคะต้องกดกระดิ่งจริงๆค่ะถึงจะได้ดูกันได้ทุกคลิปจ้ะขอบคุณมากนะคะไปดูกันเลยค่ะพาไปเที่ยวตลาดเย็นไปดูปลาสดๆว่าราคาประมาณไหนไปดูเลยจ้ามาดูกับข้าวตลาดเย็นกันจ้าไปดูของสดของทะเลสดๆกันของทะเลสดเดี๋ยวไปดูฝั่งนู้นไปดูของกับข้าวพม่าไปดูมันเป็นแผงขายนี่กล้วยนี่รางวัลที่1เธอไอ้นี่หลงกงเมียหลงกงถูกมากแถวนี้ถูกมากเนี่ยขายตลาดเย็นให้ดูตลาดเย็นนะเธอนี่ขนมสีสันสวยงามขนมน่าทานทั้งนั้นเลยเธอโอ้แพงขนมนี้สวยมากอ่ะขึ้นกล้องมากขนมเธอไลฟ์สดให้เพื่อนดูนี่ข้าวต้มมัดขึ้นชื่อไอ้นุ่นยายจอยยายจอยมาจากอีสานนุ่นสองคนนี้ยายจอยของฉันต้มหน่อไม้นี่เธอฉันจะให้ดูไอ้พวกของเครื่องครัวเขาเรียกเครื่องครัวพม่าพวกไม่ว่าอะไรแต่เป็นของพม่าทั้งหมดเลยจ้ะจะเป็นเส้นหมี่เส้นอะไรพวกประเภทถั่วอะไรอย่างเงี้ยจ้ะถ่ายให้เพื่อนดูหน่อยนั่นแหละประเภทถั่วอะไรนี่พวกนี้เป็นถ้าเป็นบ้านเราของแห้งของแห้งไทยอันนี้มันเป็นของแห้งพม่าของแห้งน่ากินน่าของเพราะว่าเป็นแพงขายของแห้งถ้าคนไทยก็เขาเรียกว่าปลาส้มพวกหอยส้มหอยเปรี้ยวอะไรอย่างเงี้ยเลยเนี่ยปลาส้มกุ้งส้มกุ้งจมจะเป็นประเภทอย่างนั้นเลยจ้ะเธอผักเหลียงเนี่ยผักเหลียงตัวดังของระนองนะเธอเนี่ยผักเหลียงตัวดังของระนองนี่แหละนี่ค่ะผักเหลียงผักเลี้ยงไอ้นั้นกล้วยหอมสตอใช้ได้อะเม็ดสวยมีหอยนี่หอยพวกนี้หอยทะเลนะหอยน้ำเค็มทั้งหมดนะและอันนี้หอยแมงคู่หอยน้ำเค็มเพนะพี่นะหอยน้ำเค็มหอยน้ำเค็มทั้งหมดนะเธอพวกนี้หอยน้ำเค็มหอยทะเลทั้งหมดเลยหอยนางรมนี่หอยนางรมชุดเท่าไหร่นี่ชุดละ100เธอฉันจะเอาไปแซมเปิ้ลฉันอาจตีลังกาก็ได้แต่ฉันจะเอาจ้ะหอยนางรมแกะเรียบร้อยตัดทำเป็นแพ็คเรียบร้อย100ไอ้นี่ปลานี่ใครไม่รู้อยากดูว่าอยากดูปลาแบบภาพนิ่งๆอยากดูนานๆไอ้นี่ปลากระเบนเธอนี่ปลากระเบนนี่ปลากระเบนนะกิโลละ35บาทปลากระเบนปลาพวกนี้ต้องทำเค็มจ้ะนี่ปลาไม่รู้จักฉันก็ไม่รู้จักเหมือนกัน
แต่ปลาพวกนี้แกงส้มทอดอะไรอย่างนั้นได้จ้ะแกงส้มนี่ปลาครูดคราดไอตัวนี้ก็ตัวดังเหมือนกันปลาครูดคราดเนี่ยใช้ได้แหละปลาเหรียญ5มั้ยมีเหรียญ5เหรียญมั้ยนี่ก็ปลาจ้ะนี่ปลาน้ำจืดนั่นไข่ปลาดุกไข่ปลาดุกปลาน้ำจืดกบพวกนั้นละจ้ะนี่ปลาดุกปลาสวายดูปลาแผงนี้ปลาทั้งนั้นเลยจ้ะใครอยากเห็นปลาวันนี้จะได้เห็นปลาตลาดนี้ปลาเยอะมากไข่ปลากิโลละ130ปลานี่ก็ปลาจ้ะปลาหางควายนี่ปลาหางควายเขาเรียกปลาหางควายใช่ไหมปลาหางควายบางคนเขาไม่รู้จักเขาจะถามมาปลาหางควายปลาคูดคราดปลาหางควายปลาคูดคราดนี่จะละเม็ดพี่ก็บอกว่าปลาจะละเม็ดปลาพวกนี้เนื้อจะนิ่มเนี่ยเนื้อจะนิ่มปลาจะละเม็ดขาวเม็ดดำเนี่ยเนื้อโคตรอร่อยไอ้พวกนี้กุ้งจ้ะนี่ปลาทูนี่ปลาตัวนี้เลยที่ว่าไตปลาเด็ดๆก็คือปลาตัวนี้จ้ะนี่ไตปลาเด็ดๆคือปลาตัวนี้จ้ะนี่ปลาตัวนี้จ้ะนี่ไตปลาทูเนี่ยไตปลาตัวนี้ทำปลาทูเด็ดที่สุดไอ้พวกนั้นก็พวกปลากดทะเลไอ้ตัวนี้ปลากดทะเลพวกนี้ก็แกงส้มดูแกงส้มปลาพวกแกงส้มส่วนมากจะเป็นปลาแกงส้มแกงส้มผัดเผ็ดนี่ปลาอะไรนี่เธอปลาแดงหินก็ว่าไอ้ปลาพวกนี้ตระกูลปลากระพงทั้งหมดนี่ตระกูลปลากระพงทั้งหมดนะเธอดูราคาเธออย่าตกใจ60บาท70บาท80บาทเด้อไม่แพงเลยไม่แพงเลยปลาเนี่ยปลาพวกนี้ปลาประเภทปลาแกงส้มจ้ะไอ้นี้ผักของไม่เยอะตลาดวันนี้วันเพราะว่าฝนตกหนักมากแล้วก็แม่ค้าก็ส่วนมากเขาก็หยุดแหละเพราะว่าฝนตกหนักมาก็ขายไม่ได้แต่ตลาดนี้สบายกว่าที่ฉันขายนะมีหลังคาที่ฉันขายไม่มีหลังคาเด้อไอ้นี้ยังว่ามีหลังคานี่บักทันเด้อบักทันแต่คนใต้เขาเรียกพุทธานะไม่ใช่บักทันนะพุทธาด้วยน้ำว้าด้วยน้ำว้าไอ้นี้ลงกองถูกมากลงกองระนองถูกมา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 กเยอะแยะหมดนี่สละนี่อะไรรู้หรือเปล่านี่เขาเรียกลูกเนียงแต่ไอ้อย่างเนี้ยมันงอกเลยใช่ไหมเขาเรียกว่าเนียงหมานเนียงหมานถ้าเป็นลูกเนียงจริงๆลูกมันจะออกดำๆใช่ไหมถ้าไม่หมานอะแต่นี่ที่แบบนู้นมันไม่มีให้ดูนี่เนียงหมานเธอเอาไปกินแล้วก็เยอะฉี่หมิ่น7บ้าน10บ้านนี่แหละ
ปลาทูเค็มนี่ปลาทูเค็มปลาทูเค็ม